เซซานอขวัญเมืองครับเจอกับรถเหล็กเจ้าทะเลทองซึ่งถือว่าเป็นคู่ฮอตกระแสร้อนที่ใครๆก็อยากดูครับเป็นเด็กใต้ใจเต็มทั้งคู่ด้วยมีจุดเปลี่ยนหลายอย่างมากนะครับในเกมวันนั้นและก็ทั้งคู่นี่แลกอาวุธกันสนุกจริงๆครับหมัดเท้าเข่าศอกเราได้เห็นกันครบทีเดียวไปที่วิกแอร์ราชดำเนินอีกครั้งนึงครับไปดูคู่นรกแตกคู่นี้ครับนักชกมุมแดงครับเสกสรรอขวัญเมืองครับจากกรมคีรีนครศรีธรรมราชครับเจอกับรถเหล็กเจ้าทะเลทองจอดมาจากเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีเจริญทองเขียนบ้านช่องนะครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับรถเหล็กนะครับคุณคณิตคุ้มพร้อมคือเจ้าของสีเสื้อเจ้าทะเลทองเสกสรรคุณสุนทรอู่ทองครับขึ้นมาถอดมงคลให้นะครับนี่เป็นยกที่3ครับกรรมการวรศักดิ์ภักดีคำกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนี่คือคู่โหดนรกแตกอีกคู่หนึ่งครับดาร์บี้ไฟแดนใต้สตอเดือดครับครับ133ปอนด์ครับพิกัดน้ำหนักที่ชกกันวันนั้นโอ้โหดูครับนี่ครับศอกครับโอ้ยก3นี่เกมนี่เปิด 100% เต็มครับดูครับเสกสรรไม่หนีรถเหล็กก็ไม่หนีครับเสียบเข่าครับเสกสรรรถเหล็กงัดศอกครับโอ้โหดูครับมาทั้งศอกทั้งเข่านะครับเสกสรรมาเยอะมากครับโอ้โหดูฮะแลกกันขนาดนี้ครับแฟนมวยครับไม่ต้องหายใจหาคอกันเลยครับทั้งนักมวยแล้วก็กองเชียร์ครับโอ้โหช่วงนั้นก็รถเหล็กก็กำลังร่างกายฮอตฮิตมากๆครับกำลังขายดีครับเสกสรรเขาก็ยืนพื้นมาตั้งแต่ปี54ครับครับเป็นนักมวยขายดีมาตลอดอยู่แล้วครับคนไม่ยอมคนครับผมยอดมวยมหาชนครับทางด้านเสกสรรชกกับใครก็สนุกครับโอ้โหดูฮะถอยหลังไม่เป็นอยู่แล้วครับเสกสรรส่วนรถเหล็กนี่ปกติต้องเดินนะครับมาเจอรถมาเจอเสกสรรนี่ต้องถอยก่อนครับเดินต่อครับเสกสรรครับขยับเข้าไปแทงซ้ายครับเจอขวาโต้ดันเข้าไปครับดันเข้ามุมระฆังครับหมัดขวาแทงเข่าซ้ายต้องระวังศอกของรถเหล็กเลยนะครับเสกสรรครับแทงเข่าซ้ายมาครับครับโอ้โหดูฮะเสกสรรก็ไม่มีถอยอยู่แล้วครับกระโดดเข่าลอยครับโดนศอกของรถเหล็กครับเอาศอกคืนครับเสียบเข่าครับเสกสรรผัดกันโดนผัดกันได้ครับโอ้โหแต่ว่าเสกสรรบุกหนักครับยกนี้ต่อยหมัดเสียบเข่าครับหมัดเท้าเข่าศอกนี่มาทุกอย่างครับรถเหล็กรอจังหวะรอบวกเน้นๆครับสับล่างแล้วก็โดนเข่าของเสกสรรครับหมด3ยกครับโอ้โหชกสุดๆเลยครับชกด้วยจิตวิญญาณเหลือเกินครับยกที่4ฮะรถเหล็กก็เนี่ยครับก็ยืนแบบยืนจังก้าโต้ทุกลูกเหมือนกันครับเสกสรรเอาไงเจอศอกขวาโอ้ยแกว่งครับโอ้โหเจอศอกขวาของรถเหล็กครับเสกสรรเนี่ยครับเผลอไม่ได้ครับแล้วรถเหล็กนี่พยายามใช้ศอกมาตั้งแต่ยก3ที่เห็นนะฮะโอ้แกไปชะล่าใจไปหน่อยครับโอ้โหขานี่ปัดไปเลยครับแต่ว่าฟื้นเร็วครับนี่แหละครับพลังแกร่งครับเกินร้อยอยู่แล้วครับเสกสรรถ้าเป็นคนอื่นคงแหมลงไปกองครับแต่เสกสรรยังบู๊ได้ครับโอ้โหเจอเต็มเต็มเลยครับเอาละครับแบบนี้ยังต้องลุ้นกันยาวๆครับเสียบเข่าครับเสกสรรรถเหล็กรอบวกรอโต้ครับกระทุ้งเข้าไปกระทุ้งอีกทีนึงครับรถเหล็กสับล่างเสกสรรเสียบเข่าต่อยหมัดเสียบอีกทีนึงครับโอ้ไม่รู้จะระวังอะไรก่อนครับคุณโยนเข่าซ้ายครับเสกสรรครับรวบโอ้รวบอย่างนี้เสียโอกาสเองครับเพราะว่าตัวเองก่อนหน้านั้นโดนศอกเมาแอนครับกรรมการวรศักดิ์ครับแยกออกมาครับเสกสรรต้องเปิดเกมรุกเต็มรูปแบบครับคือยังไงก็เดินอยู่แล้วนะครับต้องเร็วกว่าเดิมครับแล้วก็อาวุธต้องได้ตีเข่าขวาครับจับได้ตีเข่าซ้ายครับรถเหล็กก็ต้องโต้ด้วยนะครับถ้าเกิดไปยืนให้เสกสรรออกอาวุธอยู่ฝ่ายเดียวสัก5วินี่เรียบร้อยครับโอ้แกได้ลูกขยันจริงๆครับเสกสรรออกอาวุธไม่หยุดเลยครับกระโดดโอ้โดนหมัดบัวครับหล่นทั้งยืนครับอ้าวลุกเร็วกรรมการไม่นับครับโอ้โหเจอลูกนี้เข้าไปครับดูครับกองเชียร์ของรถเหล็กกระโดดโลดเต้นครับมุมน้ำเงินโอ้เจียวจ้าวเลยครับเจียวจ้าวเลยครับโยนเข่าขวาครับเสกสรรครับโยนเข่าซ้ายครับไปพลาดนะครับคือจังหวะนี้ขาลอยด้วยครับเสกสรรครับก็เลยทำให้เสียทรงไปมากทีเดียวเข่าขวาเข่าขวาโต้จากเสกสรรครับคล้องมาตีเข่าขวาครับต้องไม่ลงล่างนะฮะต้องไม่ลงล่างเอาละครับโอ้โหโดนดอกนี้เข้าไปนี่เดี๋ยวดูครับโอ้โหโดนสอกอีกแล้วครับนี่ครับล้อมบวกอยู่แล้วครับรถเหล็กเสกสรรนี่เข้ามวยนี่ก็แหมออกจะหลวมนิดนึงครับแต่ว่าออกวุฒไม่หยุดครับซอยเข่าเป็นชุดโอ้เฮกันลั่นเลยครับกองเชียร์ของรถเหล็กเจ้าทะเลทองครับนี่ครับชูกำปั้นขึ้นฟ้าครับหมดยกที่4ฮะโอ้โหจะบอกว่าเป็น2จุดเปลี่ยนในยก4ก็ว่าได้นะครับครับจังหวะแรกนี่โดนศอกเมาแอนก่อนครับแล้วก็จังหวะ2นี่ล้มทั้งยืนครับ
พิจารณาจะโถมเข้าไปหาด้วยครับผมทั้งที่อาวุธมวยนี่ดูเสกสรรดีกว่านะครับขยันออกกว่าออกอาวุธเข้าเป้ามากกว่าแต่ว่าโอ้โหรถเหล็กมาได้ลูกนี้ครับต่อยหล่นทั้งยืนแบบนี้ก็แหมเสียหายแล้วครับยกสุดท้ายยังคงเดินครับเสกสรรเสียบเข่าดูครับออกอาวุธไม่หยุดจริงๆครับแกขยันออกครับส่วนรถเหล็กก็คุมเกมครับตอนนี้นี่ครับเหลี่ยมนี่ครับเขี่ยล่างเขี่ยล่างแล้วเสียบขวาตามครับดูครับโปรโมเตอร์สมหมายยืนบิดอยู่ที่มุมครับเดินต่อครับเสกสรรครับมีแผลแตกนะครับโหนกแก้มฝั่งขวาด้วยครับนี่ครับนักรบย่อมมีบาดแผลหมัดซ้ายเจอหมัดขวาของรถเหล็กดูเหมือนรถเหล็กนี่จะเห็นอาวุธของเสกสรรหมดแล้วนะครับแล้วก็ยืนมวยสวยด้วยครับรอโต้หนักๆครับโอ้โหดูครับเสกสรรโหมหนักครับตอนนี้ช่วงปลายยกสุดท้ายเด้งตีครับแต่ว่าเหลี่ยมนี้โอ้โหโดนหักล้มลงไปโอ้แต่เสียงเชียร์เสกสรรก็ยังดังอยู่นะฮะยังดังอยู่ครับนัวเนียไปเรื่อยครับนัวเนียไปเรื่อยเอาแข้งขวาหมัดขวาครับหมัดขวาไม่ถึงครับรถเหล็กสับขาครับเสกสรรแทงเข่าขวาครับแทงเข่าซ้ายเกี่ยวได้แม่จะต่อยลำตัวเจอเข่าขวาของเสกสรรครับศอกขวาโอ้โหแกโหมหนักจริงๆครับเสกสรรครับเนี่ยครับไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะจริงๆครับเสียหลักหน่อยเจอเข่าซ้ายจิ้มซ้ายเอาไว้ครับดูครับโอ้โหดูฮะแกต้องยอมรับเลยครับหัวใจของเสกสรรครับแต่ว่าจะตามทันหรือเปล่าครับมาลุ้นกันครับไปเสียช่วงกลางยก4ครับโดนต่อยหล่นครับส่วนรถเหล็กก็พยายามจะคุมเกมแล้วครับมีโต้มีเถียงตลอดครับจังหวะนี้เกี่ยวเอาไว้แต่ไม่ทำอะไรครับเนี่ยโชว์เก๋าเลยครับรถเหล็กโอ้โหจุดเปลี่ยนอยู่ที่ยก4ครับชกกันสุดมันมากครับคือได้อาวุธเลยครับได้เห็นการแลกหมัดเท้าเข่าศอกได้เห็นอาวุธกันจัดๆแบบนี้ครับชาวต่างชาติประทับใจครับดูมวยคู่นี้ชาวต่างชาติประทับใจคนไทยก็ชอบครับครับผมหมดยกสุดท้ายก็เป็นรถเหล็กครับที่เอาชนะคะแนนเสกสรรไปอย่างสนุกดุเดือดครับสุดยอดไปเลยครับคู่นี้โอ้นี่รับสดๆเลยนะครับเท่าไหร่ดันท่านะหน้า100,000 บาทครับ